แต่ว่าต่อไปนียเราต้องมองถึงปัญหาภัยแล้งและโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะคะมีการไปสํารวจประเมินค่ะปริมาณน้ําที่อยู่ในเขื่อนลําตะคองปีนี้เพราะว่าเหลือน้ําใช้อยู่แค่28เท่านั้นค่ะกระทบต่อประชาชนที่ทําการเกษตร12ตําบล กว่า8,000 80, 0ไร่รวมทั้ทงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เดิมๆอย่างที่ทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะและเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคุณสุพิษพิทักษธรรมอธิบดีกลมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ลงสำรวจพื้นที่ตามโครงการจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฝนหลวงในทุ่งกุลาร้องไห้อเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสั่งการแนวทางปฏิบัติงานค่ะและปฏิบัติการตาม และติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนครราชสีมาซึ่งนี่ก็จะช่วยแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคอีสานและเร่งเติมน้ำในเขื่อนได้ทันกับความต้องการใช้น้ำค่ะนี่คือภารกิจนะคะที่ต้องมองไปข้างหน้าแล้วนะคะเพราะว่าปัญหาภัยแล้งนี่ก็เป็นผลกร,ระทบวงกว้างค่ะนี่ต้องมองข้ามช็อตนะฮะคือตอนนี้เราเห็นว่าฝนตกหนักทางภาคเหนือนะแต่นั่นเนี่ยมันไม่ได้มาเติมน้ํา ทางภาคอีสานอย่างเขื่อนลำตะคองเนี่ยเหลือน้ำใช้อยู่แค่28%ซนต์นะ,ะแล้วมันก็จะครบกับพี่น้องทำการเกษตรกรรม12ตําตำบล80,000ไร่นี่เฉพาะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นภารกิจหลักก็จัดชุดสร้างศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฝนหลวงในทุ่งกุลาลองไห้ที่บุรีรัมย์ะนะก็ลงพื้นที่ติดตามงานคือฝนหลวงเนี่ยช่วยได้ทั้งดับไฟะนะ ลดหมอกควันฝนแรงฝนแรงก็เติมน้ำนะแล้วถ้าเกิดมีพายุมีเมฆฝนฟ้าผ่ารุนแรงเนี่ยฝนหลวงช่วยลดผลกระทบได้นะเทคโนโลยีสมัยนี้ครับนี่คือภารกิจของกรมฝนหลวง